ชาวต่างชาติสองคนนี้เธอมีชื่อว่าจินและฮาน่าพวกเธอเนี่ยได้ลาออกจากงานและขายทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นเจ้าของย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ในฟลอริดาเพื่อที่จะเดินทางเที่ยวรอบโลกให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยประเทศที่ทั้งสองคนเนี่ยเลือกมาก็คือประเทศไทยซึ่งพวกเธอนั้นก็ได้เจอเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารและคนไทยพวกเธอชื่นชอบและประทับใจประเทศไทยมากๆ รู้สึกคุ้มค่าที่ได้เดินทางจากอีกฝากหนึ่งของโลกมายัางประเทศไทยพวกเธอได้รับประสบการณ์ดีๆมากมายจากการมาเที่ยวในครั้งนี้ซึ่งทั้งสองคนเธอจะพูดถึงประเทศไทยว่ายังไงกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาเธอก็นอนอยู่ในห้องพักที่กรุงเทพ เธอบอกว่าเธอรู้สึกเหนื่อยมากเพราะเพิ่งจะเดินทางมาจากฟอลอริดาถึงกรุงเทพในวันนี้และในตอนนี้เนี่ยพวกเธอนะครับก็บอกว่าพร้อมแล้วที่จะออกสำรวจกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อเดินออกมาจากที่พักในกรุงเทพตอนกลางคืนพวกเธอนะครับก็บอกว่าเมืองที่นี่มันสวยงามมากมันมีทั้งร้านอาหารและร้านนวดโดยในขณะนี้เธออยู่ที่ถนนข้าวสารเธอบอกว่าที่นี่มีอาหารริมทางที่ราคาถูกมากๆ มีโรงแรมที่ราคาถูกบรรยากาศโดยรวมของที่นี่ดีมากๆจากนั้นพวกเธอก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยได้ยินว่าอาหารไทยอร่อยโดยเฉพาะผัดไทยซึ่งพวกเธอเนี่ยนะครับก็ได้ซื้อมากินและก็มารีวิวว่ามันมีกุ้งและไข่ด้วยทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่70บาทเท่านั้นหรือประมาณ2ดอลลาร์เธอเนี่ยชอบมากๆเพราะว่ามันดูน่ากิน จากนั้นนะครับเธอก็บอกว่าวันนี้เป็นการกินอาหารไทยครั้งแรกของพวกเธอและก็เป็นการกินอาหารข้างทางในประเทศไทยครั้งแรกด้วยเมื่อเธอเนี่ยได้ลองกินผัดไทยเธอบอกว่ามันอร่อยสมกับคำร่ำรือจริงๆ จากนั้นเธอก็เดินต่อไปเรื่อยๆไปเจอกับแม่ค้าขายโรตีเธอได้ลองสั่งโรตีมากินเธอบอกว่าโรตีเนี่ยใส่กล้วยแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยมันเหมือนกับเครปแล้วก็ดูน่าจะอร่อยแล้วเมื่อเธอได้กินนะครับเธอก็บอกว่ารสชาติเนี่ยใช้ได้มันค่อนข้างดีเลยแหละแต่ว่ามันใส่เดยมากเกินไปเธอจึงไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่ เมื่อกินโรตีเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆซึ่งในระหว่างทางนะครับเธอก็บอกว่าวันนี้พวกเธอเนี่ยนอนทั้งวันจึงไม่ได้ออกมาเจอแสงแดดของกรุงเทพในตอนเช้าแต่ว่าการที่ได้ออกมาจากที่พักแล้วก็มาเดินอยู่ในถนนข้าวสารตอนกลางคืนนี้มันก็ดีมากๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยทั้งสวยและก็น่ารักดีมีไฟประดับประดาเต็มไปหมดระหว่างสองข้างทางอากาศก็ดีด้วยแต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยมีเหงื่อเล็กน้อยเพราะว่ารู้สึกร้อน จากนั้นนะครับเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆเธอบอกว่าถนนข้าวสารแห่งนี้เป็นถนนสายหลักในพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพที่ถนนแห่งนี้เนี่ยก็มีรถสัญจรไปมามากมายแถมยังมีผู้คนเนี่ยเดินเต็มไปหมดมันวุ่นวายมากและที่นี่ก็ยังมีร้านดนตรีด้วยพวกเขาก็เปิดเพลงเสียงดังมากๆ แถมที่นี่ก็ยังมีร้านค้ามากมายมีผู้คนมากมายและก็เจ้าของร้านก็พยายามที่จะขายของให้กับเราด้วยที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีมากๆถ้าเกิดคุณเนี่ยต้องการที่จะมาซื้อของหรือมาปาร์ตี้สังสรรค์แต่สําหรับพวกเธอสองคนแล้วที่นี่มันเสียงดังเกินไปพวกเธอชอบสถานที่ที่เงียบๆเงียบสงบมากกว่านี้อย่างเช่นตลาดหรือถนนคนเดินที่ไม่มีร้านดนตรีหรือว่านท์ครับ นอกจากนี้เธอสองคนยังบอกอีกว่าหากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังเหมือนกับพวกเธอเธอแนะนําว่าให้พักอยู่บริเวณรอบๆถนนแถวนี้อย่าเดินมาถนนสายนี้โดยเด็ดขาดหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆและมาเจอกับร้านขายน้ําผลไม้เธอไปสะดุดตากับน้ำมะม่วงซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่เคยกินมาก่อนเธอจึงอยากจะลองชิมมันมากๆว่ามันมีรสชาติเป็นยังไง หลังจากนั้นนะครับเธอก็ลองชิมน้ำมะม่วงแล้วบอกว่าน้ำมะม่วงเนี่ยรสชาติดีกว่าที่เธอคิดเอาไว้ถือว่าใช้ได้เลยและเธอก็ชอบมันมากๆจากนั้นพวกเธอก็เดินหาของกินต่อโดยในระหว่างทางเธอก็บอกว่าเธอชอบที่นี่มากมันสนุกมากๆที่ได้มาอยู่ในประเทศใหม่ๆได้มาสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ได้กินอาหารอร่อยๆที่ไม่เคยกินจากนั้นเธอสองคนก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดึกมากแล้วพวกเธอนั้นจะกลับที่พัก และในวันพรุ่งนี้พวกเธอจะไปสำรวจกรุงเทพต่อพวกเธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้ออกไปข้างนอกของกรุงเทพอีกครั้งและในวันต่อมานะครับพวกเธอก็ได้เดินออกจากที่พักเพื่อไปกินอาหารเช้าซึ่งก็เป็นอาหารตะวันตกซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้ขนมปังปิ้งและไข่ดาวเธอบอกว่ามันเป็นมื้อเช้าที่แสนธรรมดาแต่มันก็ไม่เลวรสชาติใช้ได้ โดยแผนในการเที่ยววันนี้ของพวกเธอก็คือพวกเธอนั้นจะไปพระบรมมหาราชวังแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยนะครับพวกเธอต้องการที่จะเดินช้อปปิ้งก่อนซึ่งเป็นการซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าพวกเธอนั้นต้องการที่จะแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่เนื่องจากสถานที่ที่พวกเธอจะไปมันเป็นวัดซึ่งวัฒนธรรมที่ประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าวัดพวกเธอรู้เพราะว่าศึกษาหาข้อมูลมาแล้วซึ่งพวกเธอก็เลือกที่จะใส่กางเกงช้างและเสื้อยืด จากนั้นพวกเธอก็เดินประมาณ20นาทีถึงพระบรมมหาราชวังเมื่อเข้าไปแล้วนะครับพวกเธอเนี่ยบอกว่าที่นี่อากาศร้อนมากๆแถมวัดที่นี่ก็ห้ามนักท่องเที่ยวไม่ให้ถ่ายวิดีโอด้วยมันน่าเสียดายมากๆที่พวกเธอเนี่ยไม่ได้เก็บภาพความสวยงามของวัดแห่งนี้เอาไว้ซึ่งพวกเธอนะครับบอกว่าพวกเธอได้หาข้อมูลมาแล้วและพวกเธอก็รู้มาว่าพระบรมมหาราชวัง ถูกสร้างขึ้นสำหรับอดีตกษัตริย์ของไทยในปีพศ2325ทุกๆตารางนิ้วของสถานที่แห่งนี้มีรายละเอียดที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมันเป็นปฏิมากรรมที่พวกเธอสองคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ที่วัดพระแก้วแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยและไม่อนุญาตให้นะักท่องเที่ยวถ่ายวิดีโอหรือภาพข้างในวัดเลยเธอนะครับบอกว่าทุกสิ่งภายในวัดทำด้วยทองคำวัดแห่งนี้ถูกออกแบบมาได้หรูหราและสวยงามมากที่สุดเท่าที่พวกเธอนั้นเคยเจอมาเลยจากนั้นพวกเธอก็เดินอยู่ในพระบรมมหาราชวังอยู่สักพักหนึ่งจนผู้คนเนี่ยเริ่มกลับกันแล้วพวกเธอบอกว่า การมาวัดในวันนี้ของพวกเธอพวกเธอก็ได้ซึมซับความสวยงามและก็ความสงบของสถานที่แห่งนี้มันทําให้รู้สึกสบายใจบรรยากาศดีพวกเธอเด็ดชอบมากและก็ใช้เวลาอยู่ในวัดค่อนข้างที่จะนานก่อนที่พวกเธอนั้นจะเดินออกมาและซื้อน้ำมะพร้าวสดเพราะว่าในขณะที่พวกเธอนั้นเดินชมวัดอยู่พวกเธอใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานในการสํารวจวัด จึงทําให้พวกเธอนั้นมีเหงื่อออกและก็หิวน้ํามากและน้ำมะพร้าวนี่ก็ช่วยให้พวกเธอนั้นสดชื่นขึ้นมันทั้งหวานและอร่อยมากหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ออกมานั่งเรือหางยาวที่แม่น้ําเจ้าพระยาและได้เห็นสิ่งใหม่ๆมากมายที่พวกเธอนั้นไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นบ้านริมน้ําเรือหางยาวที่แล่นผ่านกันไปมาและโรงแรมหรูริมน้ํา พวกเธอเนี่ยตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่พวกเธอเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนพวกเธอชอบและรักที่นี่มากซึ่งจากนั้นนะครับพวกเธอเนี่ยก็เล่าเรื่องราวชีวิตของพวกเธอว่าพวกเธอดีใจมากๆที่ได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแบบนี้เพราะที่บ้านของพวกเธอเนี่ยต้องทํางานบนคอมพิวเตอร์มันน่าเบื่อมากๆการมาเที่ยวกรุงเทพในวันนี้ทําให้พวกเธอรู้สึกดีขึ้นมากพวกเธอเนี่ยชอบกรุงเทพป,ประเทศไทยมากๆถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนชื้นก็ตาม หลังจากนั้นนะครับก็ได้พูดถึงว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งของฟลอริดาก็ได้แต่ฟลอริดาก็มีอะไรเจ๋งๆมากกว่ากรุงเทพแต่พวกเธอสองคนก็ชอบที่กรุงเทพมากกว่าโดยเฉพาะบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่นี่เนี่ยมีวิวที่สวยงามมากๆมีลมพัดโช,ชยมาแต่ก็เป็นลมที่ร้อนหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางกลับและก็แวะตลาดเพื่อหาของกิน โดยอาหารเย็นในวันนี้พวกเธอได้สั่งแกงเผ็ดไก่กับต้มยำและก็ข้าวสวยร้อนๆเธอเนี่ยนะครับบอกว่าอาหารพวกนี้มันเผ็ดเกินไปแต่รสชาติมันดีมากมันเป็นอาหารที่ดีที่สุดที่พวกเขานั้นเคยกินมาเลยไม่นึกเลยว่าอาหารไทยจะอร่อยขนาดนี้และไม่คิดเลยว่าอาหารที่อร่อยที่สุดสําหรับพวกเธอก็จะเป็นอาหารไทยด้วยเมื่อกินอาหารเย็นเสร็จแล้วเธอสองคนเนี่ยนะครับก็ได้กลับห้องพัก และได้บอกว่าพวกเธอคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับการมาเที่ยวในประเทศไทยพวกเธอเนี่ยนะครับบอกว่าค่อนข้างที่จะก,กังวลเล็กน้อยก่อนที่จะมาที่นี่เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ใกลจากบ้านเกิดของพวกเธอมากมันอยู่คนละซีกโลกเวลาที่ประเทศไทยเดินเร็วกว่าในฟอลอริดาถึง12ชั่วโมงพวกเธอเนี่ยบอกว่า ไม่เคยมาเที่ยวที่เอเชียไม่เคยเที่ยวแอฟริกาหรือว่าไม่เคยเที่ยวในยุโรปเลยแม้แต่ในอเมริกาใต้ที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงบ้านเกิดของพวกเธอมากๆพวกเธอก็ไม่เคยไปเที่ยวซึ่งการไปเที่ยวที่ไกลที่สุดของพวกเธอก็คือการไปเที่ยวอเมริกากลางเท่านั้นพวกเธอสองคนจึงกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการมาเที่ยวในประเทศไทยแต่ก็ตื่นเต้นดีที่ได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้อย่างเช่นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและการเดินทางมาในเมืองที่ไม่เคยรู้จัก ได้พบเจอคนใหม่และก็วัฒนธรรมใหม่ๆได้ลองกินอาหารที่ไม่เคยกินมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆพวกเธอหาข้อมูลมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่จะมาที่ประเทศไทยในตอนแรกพวกเธอก็กลัวอันตรายกลัวว่าเมืองไทยเนี่ยจะไม่ปลอดภยัยแต่มันก็ไม่ใช่เลยที่ประเทศไทยปลอดภัยมากๆคนไทยใจดีมากด้วยชาวต่างชาติครอบครัวหนึ่ง พวกเขาได้เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด พวกเขาอยากจะลองสัมผัสมันด้วยตัวของพวกเขาเองสองสามีภรรยาจึงได้พาลูกๆของเขาออกเดินทางท่องโลกไปกับพวกเขาด้วยเพราะพวกเขานั้นไม่อยากจะให้ลูกๆดูโลกกว้างผ่านหนังสือหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเท่านั้นหลังจากที่ได้มาเที่ยวในเมืองไทยพวกเขาก็ได้เจอเรื่องราวต่างๆมากมายได้ลองกินอาหารไทยและสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทย โดยชาวต่างชาติครอบครัวนี้พวกเขาจะพูดอะไรถึงเมืองไทยเอาไว้กันบ้างก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอ,อยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาชาวต่างชาติครอบครัวนี้ก็ได้อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งพวกเธอนะครับกำลังจะนั่งรถตุกต๊กๆไปยังเยาวราชโดยมีไกด์ที่โรงแรมอาสาที่จะพาเที่ยวทั่วกรุงเทพ ในขณะที่กําลังจะขึ้นรถตุกๆเจ้ตาต่างชาติคนนี้เธอมีชื่อว่าแอรอนเธอเนี่ยได้บอกว่ารถตุกๆสามารถนั่งได้แค่3คนเท่านั้นแต่พวกเธอเนี่ยมีกัน5คนฉะนั้นแล้วเธอจึงได้เรียกรถตุกๆเพิ่มมาอีกคันหนึ่งจากนั้นนะครับพวกเธอก็ได้เดินทางออกไปและในระหว่างทางก็มีหลายสิ่งที่พวกเธอนั้นไม่เคยเห็นในต่างประเทศแอรอนเธอบอกว่าอากาศในกรุงเทพมันร้อนมาก าจากที่ฟิลิปปินส์ที่พวกเธอเนี่ยเพิ่งจะไปมาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วซึ่งที่ฟิลิปปินส์นั้นอากาศเย็นสบายมากกว่าที่กรุงเทพจากนั้นพวกเธอก็ได้ไปถึงที่เยาวราชเมื่อถึงที่เยาวราชเธอนะครับก็ได้ชื่นชมเมืองแห่งนี้ว่ามันเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยม แต่เธอนั้นก็ได้สังเกตเห็นในขณะที่ขับรถผ่านมาก่อนหน้านี้ที่จะถึงเยาวราชในระยะทางจากโรงแรมมาถึงที่เยาวราชแอรอนเนี่ยนะครับเธอสังเกตเห็นว่ากรุงเทพนั้นมีวัดมากมายจากที่เธอนั่งรถตุกๆผ่านมาเธอเจอวัดเยอะมากๆ4ีถึงหวัดเลยและเธอเนี่ยก็รู้มาว่าที่กรุงเทพมหานครมีวัดมากกว่า400แห่งและกรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีวัดเยอะมากๆเธอเนี่ยบอกว่ามันน่าทึ่งจริงๆที่เมืองนี้มีวัดมากขนาด หลังจากนั้นนะครับพวกเธอเนี่ยก็ได้เดินหาของกินที่เยาวราชสิ่งแรกที่แอรอนเธอได้เดินไปเจอและก็ลองกินก็คือหูหมูเธอเนี่ยนะครับบอกว่าหูหมูนั้นมันมีรสชาติที่เผ็ดมากเมื่อเคี้ยวไปแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนกับปลาหมึกเธอชอบมันมากแล้วก็บอกว่ามันอร่อยดีจากนั้นเธอก็ไปเจอกับร้านอาหารแปลกๆชนิดหนึ่งซึ่งเมนูนี้ก็มีกบเป็นวัตถุดิบ เธอเนี่ยสนใจเมนูนี้มากจึงได้ลองสั่งมากินเธอให้แฟนหนุ่มของเธอได้ลองชิมกบก่อนว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างซึ่งแฟนหนุ่มของเธอนะครับบอกว่ากบเนี่ยมันมีรสชาติเหมือนกับไก่เพราะว่าเขานั้นเคยกินกบมาแล้วแฟนหนุ่มอๆๆของเธอนะครับจึงได้ให้ลูกชายของเขาลองกินกบดูว่ามีรสชาติเป็นยังไงลูกชายของเขานั้นบอกว่ามันมีรสชาติที่แย่มากเขาไม่ชอบกินกบแต่แฟนหนุ่มของเธอก็บอกว่าสำหรับเขาแล้วกบเนี่ยมันอร่อยมากๆ มันมีรสชาติที่เผ็ดแต่เขาก็ชอบมันมากๆจากนั้นแอรอนเธอก็ได้บอกว่าไกด์นำเที่ยวของเธอดูแลเธอดีมากเขาเนี่ยจะถามเธอเสมอว่าเธอกินเผ็ดได้ไหมเธอจึงตอบไปว่ากินเผ็ดได้แต่ก็ไม่เผ็ดเกินไป แต่เธอเนี่ยก็อยากจะลองกินเผ็ดดูเพราะอยากจะเปลี่ยนแปลงและลองกินอาหารไทยซึ่งอาหารไทยแต่และอย่างนั้นมีรสชาติที่เผ็ดมากฉะนั้นแล้วการที่ได้ลองมากินอาหารไทยในเมืองไทยก็ต้องกินรสชาติดั้งเดิมของไทยแอรอนเธอก็ได้เดินออกมานะครับและเจอกับร้านเกี๊ยวทอดและก็บอกว่ามันดูน่ากินมากๆและน่าจะอร่อยด้วยเธอจึงได้ลองสั่งมากินกับครอบครัวของเธอในระหว่างที่กําลังกินเกี๊ยวทอดแฟนของเธอครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่นี่คือกรุงเทพ ก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมาที่นี่พวกเราศึกษาดีแล้วหลายคนมักจะบอกว่าที่กรุงเทพเป็นเมืองที่อันตรายและศสกปรกแต่พวกเขาเด่กก็ยังอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิมอยากจะลองมาสัมผัสด้วยตัวเองว่าเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเมืองที่อันตรายอย่างที่ต่างชาติหลายคนบอกเอาไว้หรือเปล่าและแน่นอนนะครับว่าแฟนหนุ่มของเธอก็ได้บอกว่า ที่นี่เนี่ยเมื่อมาถึงแล้วมันไม่อันตรายเลยถ้าเกิดพวกเราเนี่ยเชื่อคำแนะนําพวกนั้นพวกเราก็คงจะไม่ได้มาที่เมืองแห่งนี้เมืองที่สวยงามและมีกลิ่นหอมของอาหารเต็มข้างทางแฟนหนุ่มของเธอนะครับบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่ได้มากรุงเทพจากนั้นแฟนของเธอนะครับก็ได้ลองชิมเกี๊ยวกุ้งทอดว่ามันมีรสชาติเป็นยังไง โดยเขาเนี่ยบอกว่ามันเป็นเกี๊ยวที่ดีที่สุดที่เขานั้นเคยกินมาเลยเกี๊ยวนี่เนี่ยเพิ่งจะทําใหม่ๆเพราะว่ามันยังร้อนๆอยู่เลยข้างในของเกี๊ยวก็จะมีกระหล่ำปรีและหมูสดแต่ไม่มีไส้มันรวมกันเป็นเนื้อเดียวเมื่อเขาเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็ให้ความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ส่วนเกี๊ยวกุ้งนั้นก็อร่อยดี จากนั้นแอรอนเธอก็ได้ลองกินเกี๊ยวกุ้งดูว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงเธอเนี่ยนะครับบอกว่าเกี๊ยวกุ้งมันมีรสชาติที่อร่อยจริงๆมีไอร้อนออกมาจากเกี๊ยวกุ้งมันร้อนมากๆแต่ก็อร่อยดีข้างในเกี๊ยวกุ้งประกอบไปด้วยกระหล่ำปลีมากมายและก็มีกุ้งตัวโตๆอยู่ในนี้แต่เมื่อคุณเนี่ยกินเกี๊ยวกุ้งก็จะสัมผัสได้ถึงรสชาติของกระหล่ำปลีมากกว่ากระหล่ำปลีมันนุ่มนิ่มและอร่อย เธอบอกว่าเกี๊ยวนี่เนี่ยมันดีจริงๆและก็น่าจะเป็นเกี้ยวที่ดีที่สุดที่เธอเคยกินมาเลยซึ่งเกี๊ยวก็จะมีทั้งเกี้ยวหมูและเกี๊ยวกุ้งแอรอนเนี่ยเธอบอกว่าจากที่ได้ลองกินทั้งสองอย่างเกี๊ยวกุ้งจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันเป็นของโปรดของเธอแต่เกี้ยวหมูนั้นก็ไม่ได้แย่จากนั้นเธอและครอบครัวก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆเพื่อชิมอาหารข้างทางในเยาวราชเธอบอกว่าสถานที่แห่งนี้น่าอัศจรรย์จริงๆป้ายทุกป้ายทําให้ถนนมีแสงสว่าง สวยงามมากๆเหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในไทม์สแควร์แต่ที่นี่คือชน่นาทาวเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า200ปีแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเธอบอกว่าชน่นาทาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงมะนิลาและเธอเองนะครับก็เคยไปมาแล้วด้วยจากนั้นเธอก็ได้เดินไปเจอกับร้านขายแมงกระพุนเธอเนี่ยบอกว่าเธอยังไม่เคยกินแมงกระพุนเลยและก็อยากจะลองกินให้ได้ในวันนี้เธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้กินของแปลกๆ และเมื่อเธอได้แมงกระพุนมานะครับเธอก็ลองกินเธอเนี่ยบอกว่ามันหนึบและก็เหนียวมากๆเหมือนกําลังกัดอะไรบางอย่างมันมีรสชาติเหมือนกับกุ้งแต่ก็แค่เหมือนเท่านั้นเพราะมันแทบจะไม่มีรสชาติอะไรเลยเธอได้บอกว่าเอาจริงๆแล้วสําหรับเธอเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยแต่มันก็เป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจสําหรับการปรุงอาหารเธอบอกว่ามันเหมือนกําลังกินผักที่กรุบกรอบอย่างกับหัวไชเท้าหรืออะไรสักอย่างและเธอคงจะกินมันแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นแอรอนเธอก็บอกว่าเธออยากจะลองกินปลาหมึกตัวเป็นๆซึ่งก็คือหมึกช็อตเธอเนี่ยอยากจะรู้นะครับว่าการกินหมึกตัวเป็นๆที่มันเต้นอยู่ในปากมันจะเป็นยังไงแต่เธอก็แอบ,บกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการกินหมึกตัวเป็นๆอยู่แต่ก็จะลองดูสักครั้งเพราะมันน่าตื่นเต้นมันคงจะยอดเยี่ยมมากๆและก็บ้ามากๆด้วยเรามาถึงกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วต้องลองกินดูสักครั้งและเมื่อได้ลองกินหมึกช็อตแอรอนเธอก็ตกใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าแฟนหนุ่มของเธอบอกว่าปากของเธอนั้นกลายเป็นสีดําลูกสาวของเธอก็บอกว่าแม่เพิ่งจะกินสิ่งมีชีวิตตัวเป็นๆเ,เข้าไปจากนั้นแฟนหนุ่มของเธอก็ได้ลองกินหมึกช็อตแล้วก็บอกว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดมีรสเผ็ดเล็กน้อยแต่เขาเนี่ยได้รสชาติของน้ําทะเลมากกว่าซึ่งก็น่าจะมาจากปลาหมึกแต่ปลาหมึกตัวเป็นๆแบบนี้มันไม่กรุบก,กรอบเท่ากับแมงกระพุนที่เขาเพิ่งจะกินแต่ว่าหมึกช็อตก็ไม่เลวรสชาติใช้ได้เขาสามารถที่จะกินมันได้ทั้งวันเลย และเมื่อลองกินอาหารทุกอย่างที่เยาวราชเสร็จแล้วแอรอนและครอบครัวเนี่ยก็ได้กลับมาขึ้นรถตุกตุกเพื่อเดินทางไปเที่ยวในกรุงเทพต่อไกด์นำเที่ยวนะครับของเธอเนี่ยก็พาเธอไปที่ตลาดดอกไม้เธอบอกว่าตลาดแห่งนี้มีกลิ่นที่หอมมากมันเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและเปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นผู้คนเนี่ยจะมาที่นี่และหยิบดอกไม้ไปถวายวัดซึ่งดอกดาวเรืองก็เป็นดอกไม้ยอดนิยมของที่นี่มันมีดอกสีส้มเหลืองอลา,าม จากนั้นเธอก็ได้เดินทางต่อไปที่พระบรมราชวังเธอนะครับบอกว่าที่นี่เนี่ยมันสวยมากมันถูกสร้างมาแล้วกว่า200ปีแล้วก็เป็นวัดที่กษัตริย์ไทยเนี่ยมาที่นี่เดือนละครั้งเพื่อสวดมนต์และสักการะแอรอนเธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีวัดเต็มไปหมดเลยมันเป็นวัดหลวงดังนั้นแล้วทุกอย่างจึงดูสง่างามประดับประดาด้วยหลอดไฟประกายบนถนนและฝั่งตรงข้ามก็คือวัดภูเขาทองซึ่งวัดภูเขาทองเนี่ยก็สวยงามมาก มอกจากตรงนี้จะมีแสงไฟส่องประกายจากวัดมาจนถึงที่นี่เธอบอกว่าคุ้มค่ามากๆที่ได้มาเมืองไทยการมาเมืองไทยในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีของเธอและครอบครัวเธอได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นผู้คนและเห็นวัฒนธ,ธรรมที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเธอตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเมืองไทยในครั้งนี้เพราะเธอเนี่ยไม่เคยเจออะไรที่สวยงามแบบนี้ขอบคุณมากๆสําหรับความสวยงามของเมืองไทยและกรุงเทพมหานครที่ทําให้เธอมีประสบการณ์ดีๆในวันนี้และในอนาคต เธอก็จะกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแอรอนสาวชาวอเมริกันและครอบครัวที่ได้เดินทางมาเที่ยวไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวไทยอีกต้องติดตามและรอรับชมกันต่อไปนะครับเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ